ีครับวันนี้วันที่28นะครับสิงหาคมตุลาคม257ลูกค้ามาติดอะไรนะยามาฮ่าปีโน่หัวฉีดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นเดอร์มาลิกใช่หรือเปล่าเป็นรุ่นมันอะไรกันเดอร์มาลิกใช่ตรงนี้แหละถ้าได้เราไปเดี๋ยวนี้ที่บ้านตรงนี้อยู่46,000ครับ46,000เดี๋ยวจะสอนวิธีการติดตั้งนะครับวิธีตั้งคือถอดเฟรมออกให้หมดแล้วจะมีจุกอยู่3จุกนะครับจุก1จุก2จุก3นะครับดูจุกที่3ไว้นะครับพี่ติดกล้องไว้หน่อยนะเดี๋ยวมาทำตามคู่มือเลยครับคู่มือผมก็จะมีเป็นภาษาไทยนะครับคู่มือแรกเขียนว่าปักสองช่องสีแดงเทานี่ของการขโมยนะครับการขโมยนะครับการขโมยสีแดงเทานี่คู่นี้ครับคู่นี้เนาะต่อกับปักสองช่องสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจแล้วก็ดูสายไฟที่ออกจากเบ้าลูกกุญแจมานะครับถ้าไล่มามันก็คืออยู่ในจุกอันที่สามจุกอันที่สามจุดท้ายเราก็เปิดออกมาปุ๊บคือปักนี้ครับเป็นปักมันจะเหมือนกันเลยเป็นปักสีแดงเหมือนกันผมก็ถอดออกครับแรกผมก็การขโมยผมนะครับไปคล้องกลางคล้องกลางจากนั้นถ้าบางคนบอกว่าแถมสายสีดำนี่ไว้ทำไมนะครับนี่นะครับเอาไว้รัดนี่นะครับสมมติเสียบปุ๊บแล้วก็เอานี่รัดกันมันหลุดนะครับดีบางคนก็กลัวว่าโจรจะมาถอดนะเราก็ต้องนี่รัดไว้ก่อนรัดก่อนถ้ามันจะถอดก็ต้องตัดนะรัดไปเส้นเดียวพอนะครับต่อเสร็จนะเสร็จแล้วเนาะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายใส่กราวนะครับเป็นวงแหวนเป็นวงแหวนล็อตนี้นะครับมันก็ลอยครับอันนี้ล็อตยึดล็อตตรงนี้นะครับถ้ามีรูนี่ต้องยึดเข้าไปแบตหมดหรือเปล่า